คุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับถ้าผมเรียนครูแล้วผมจบมาเนี่ยผมอยากจะถามคุณครูว่าคุณครูได้เงินเดือนเท่าไหร่กันครับใครที่เป็นคุณครูแล้วก็ดูอยู่นะก็อาจจะช่วยคอมเมนต์คลิปผมให้หน่อยละกันนะถือว่าเป็นวิทยาทานสำหรับก็คุณครูก็แวะมาแชร์กันที่ใต้คอมเมนต์กันได้นะอาจจะแบบเงินเดือนเริ่มต้นก็ได้ไม่ต้องเงินเดือนตอนนี้หรอกคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์นึงนะฮะยังไงข้อมูลผิดพลาดก็ขออะไรล่ะข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเบื้องต้นละกันนะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คลิปนี้นะครับเราจะแยกเป็น2ฐานใหญ่นะครับสำหรับเงินเดือนครูในปี2566ที่ผ่านมานั่นเองก็แยกเป็นเงินเดือนครูภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนถ้าใครคิดว่าเงินเดือนครูภาคเอกชนสูงกว่าเงินเดือนครูภาครัฐดูคลิปนี้นะครับเรามาเริ่มต้นที่เงินเดือนครูภาครัฐกันก่อนภาครัฐของไทยเนี่ยแยกเป็นอีก2ประเภทนะครับก็คือครูที่มีวิทยาฐานะกับที่ไม่มีวิทยาฐานะก็จะผ่านจากการสอบแล้วก็วัดผลอะไรต่างๆนานานะครับงานวิจัยเงินเดือนครูผู้ช่วยนะครับที่ไม่ได้มีวิทยาฐานะนะครับก็เริ่มต้นที่ 15,050 บาทและสูงสุดอยู่ที่ 24,750 บาทและครูที่มีวิทยาฐานะอันนี้ต้องฟังเลยนะถ้าใครรักจะเรียนครูเริ่มต้นที่ 15,440 บาทและสูงสุดอยู่ที่ 76,800 บาทโอ้โหต้องวิจัยต้องทำงานอะไรกันถึงแค่ไหนเนาะถึงจะได้มานี่นะแล้วก็ครูภาคเอกชนอันนี้เริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาทในกรุงเทพด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจังหวัดที่ครูไปทำงานก็มีผลและถ้าสูงก็จะอยู่ที่ 50,000 นะครับสำหรับครูไทยครูเป็นคนไทยครูต่างประเทศก็อาจจะเลทหนึ่งนะส่วนเรื่องที่ทำให้เงินเดือนของครูนะแตกต่างกันก็แน่นอนแหละก็ต้องมีเรื่องระดับการศึกษาครูปอตีปอโทก็จะสูงกว่าปวชปวสอันนี้ก็เรื่องปกตินะครับแล้วอย่างอื่นล่ะเรื่องประสบการณ์ประสบการณ์นี่ก็ในทุกอาชีพนะถ้าเกิดใครทำงานอะไรมานานก็จะได้เงินเดือนจะได้แบบบัดเจ็ตที่สูงกว่าคนที่เพิ่งจบใหม่หรือเพิ่งเคยสอนใหม่ยกเว้นแต่คนที่มีเส้นมีสายนะแต่อันนี้ก็มีข้อย้อนแย้งนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์เนี่ยเพราะว่าบางที่เนี่ยนะก็ต้องการรับสมัครคนที่มีประสบการณ์แต่ว่านะครับคนที่มีประสบการณ์บางทีนะฮะก็พอไปสมัครก็ได้เงินเดือนเหมือนจบใหม่คนไม่มีประสบการณ์นะครับบางทีมีเส้นมีสายก็จะได้รับเงินเดือนหรือตำแหน่งอะไรที่มันดีกว่าคนที่มีประสบการณ์ปกติของประเทศไทยหรือเปล่าแล้วก็เรื่องสำคัญนะครับนี่ก็เป็นเรื่องวิทยาฐานะนั่นเองนี่อันนี้ก็แน่นอนนะครับว่ามีการสอบการวัดผลอะไรต่างๆนานานะครับของครูแล้วก็จะได้สิทธิ์ได้ตำแหน่งที่สูงกว่าแล้วก็เงินเดือนที่สูงกว่าแต่อันนี้คือเราก็เอามาพูดให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเป็นตัวแปรบ้างที่จะทำให้เงินเดือนครูสูงขึ้นตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นครูฝ่ายปกครองหรือธุรการก็รู้อยู่นะว่าตำแหน่งที่สูงกว่าก็จะมากับเงินเดือนที่สูงกว่าต่อไปนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างย้อนแย้งนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาระหน้าที่การงานในเว็บไซต์เนี่ยนะครับเขาเขียนว่าภาระหน้าที่การงานของครูก็มีผลต่อเงินเดือนที่ได้รับนะครับว่าจะได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นแต่สำหรับประเทศของเราน่ะเหรอภาระหน้าที่การงานไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนที่ได้ตำแหน่งใหญ่กว่าก็จะส่งภาระหน้าที่การงานที่มันเกินหน้าที่นะครับสำหรับตำแหน่งที่คุณครูชั้นผู้น้อยจะได้รับนะครับก็จะทำให้งานมันเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นแถมเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นตามนะฮะไม่ใช่แค่ครูหรอกมันก็เป็นทุกที่นั่นแหละแต่นอกจากเงินเดือนแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ครูก็ยังมีโอกาสทำรายได้พิเศษอื่นๆอีกด้วยเปิดรับสอนพิเศษนะครับแล้วก็ทำวิจัยหรือแม้กระทั่งเขียนหนังสือนะครับและบางทีนะครับรายได้อาจจะดีกว่างานประจำอีกนะตำแหน่งแห่งผลที่ไปทำงานเนี่ยก็มีผลสุดๆเพราะว่าถ้าเกิดได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือโรงเรียนที่ค่อนข้างจะไกลนะครับนอกเมืองอะไรก็ตามนะอาจจะได้ไม่ถึง10,000ไปด้วยซ้ำนะครับต่อเดือน
ือนอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่ารัฐบาลของเราจะแก้ไขได้เมื่อไหร่ส่งกำลังใจให้ครูทุกคนนะครับที่ไปต่างจังหวัดด้วยส่วนคนที่เรียนครูอยู่แล้วนะฮะก็ขอให้จบมาได้งานที่แบบตำแหน่งดีๆเงินเดือนดีๆโรงเรียนดีๆแล้วก็ได้เงินเดือนตามที่ทุกคนคาดหวังกันด้วยนะครับฝากคุณครูทุกคนด้วยนะครับยังไงถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์กันได้นะฮะมาคุยกันได้แล้วก็เอามาแชร์กันที่ใต้คลิปนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเข้าไปคุยเข้าไปตอบดูทุกคอมเมนต์เลยว่าข้อมูลมันเป็นยังไงนะฮะส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอคุยกันแค่นี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวไว้ยังไงคลิปหน้าผมมีเรื่องเล่ามีอะไรมานะครับก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะฮะคุยกันได้ทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย